ก่อนหน้าที่จะถึงวันประชุมใหญ่สถานการณ์ในจีนในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดนะคะแต่ก็ดูเหมือนจะมีสถานการณ์ที่เปราะบางเมื่อมีรายงานเหตุประท้วงเกิดขึ้นและกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ของจีนด้วยเพราะมีเนื้อหาการประท้วงที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและความหงุดหงิดของประชาชนเรื่องนโยบายโควิดเป็นศูนย์ค่ะนี่ก็คือคลิปวิดีโอของเหตุการณ์ประท้วงที่สำนักข่าวรอยเตอร์นำมาเผยแพร่ต่อนะคะได้เห็นควันไฟออกมาจากบริเวณสะพานสีตงเขตหนึ่งที่กรุงปักกิ่งมีป้ายผ้าข้อความติดอยู่บนสะพานป้ายข้อความที่แขวนไว้ตรงสะพานอยู่ที่บริเวณเขตไห่เตียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งและมีเสียงดังออกมาจากลำโพงจับใจความได้ว่าจงร่วมกันประท้วงในโรงเรียนและที่ทำงานเพื่อขับไล่คนทรยศก็คือสีจิ้นผิงเราต้องกินอาหารเราต้องการเสรีภาพเราต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเจ้าหน้าที่ที่กรุงปักกิ่งเข้าไปจัดการนำป้ายออกไปจากสะพานลอยข้ามแยกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบุพิกัดของจุดที่มีการประท้วงได้จากการตรวจสอบอาคารโดยรอบและสภาพถนนซึ่งตรงกับภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่นั้นแต่ก็บอกว่าระบุไม่ได้ว่าเกิดเหตุขึ้นในวันไหนกันแน่ข้อความที่ประท้วงได้มีคำขวัญต่างๆนะคะรวมถึงการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลาออกและหยุดนโยบายคุมเข้มเรื่องโควิด-19 การเผยแพร่คลิปการประท้วงในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาเปราะบางเพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังตื่นตัวอย่างมากก่อนที่จะมีการประชุมสมัชชาใหญ่และเป็นช่วงที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะได้รับการรับรองเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่3สื่อของรัฐบาลจีนไม่ได้เผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอในการประท้วงแต่มีรายงานว่าในโลกออนไลน์แชร์กันมากนะคะนำไปสู่กระแสตามล่าและปิดกั้นการเข้าถึง WeChat โซเชียลมีเดียที่ใช้กันมากโดยคนจีนมีรายงานว่ามีคนถูกควบคุมตัวไป1คนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการประท้วงกระแสของคนจีนต่อต้านการประท้วงแต่อีกด้านหนึ่งก็มีกระแสชื่นชมด้วยนะคะว่าคนที่ออกมาประท้วงกล้าหาญมากที่ออกมาประท้วงเพียงคนเดียวมีรายงานว่ารัฐบาลจีนได้ซ่อนแฮชแท็กต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงในครั้งนี้และบัญชี WeChat ของบางคนใช้งานไม่ได้ชั่วคราวสำหรับคนที่แชร์ภาพการประท้วงหรือส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงแต่อีกด้านหนึ่งค่ะรายงานโดย Global Times บรรณาธิการของ Global Times ก็คือหูซีจินทวิตข้อความเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าประชาชนคนจีนส่วนใหญ่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนและหวังว่าจะเกิดเสถียรภาพและต่อต้านความวุ่นวายในทุกรูปแบบการประท้วงแทบจะไม่ค่อยได้เห็นในจีนนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่รัฐบาลใช้นโยบายคุมเข้มเรื่องโควิดเป็นศูนย์ค่ะสำหรับช่วงจังหวะเวลาของการออกมาประท้วงในรูปแบบนี้ถึงแม้ว่าจำนวนการประท้วงจะไม่ได้มากแต่ก็ถือว่าเปราะบางอย่างมากสำหรับรัฐบาลจีนนะคะจึงได้เห็นการคุมเข้มขณะที่กระแสของประชาชนในช่วงเวลานี้ก็อาจจะหงุดหงิดกับนโยบายโควิดเป็นศูนย์ท่ามกลางการที่หลายๆประเทศในเอเชียเริ่มที่จะผ่อนคลายสถานการณ์แล้วนะคะอย่างที่นครเซี่ยงไฮ้ก่อนหน้านี้ประชาชนก็ต้องอดทนกันไม่ต่ำกว่า2เดือนจากมาตรการล็อกดาวน์นะคะซึ่งประชาชนก็แสดงออกว่าไม่ค่อยสบายใจกับการคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับปากท้องของประชาชนค่ะสำหรับมาตรการล็อกดาวน์ที่ยังคงไว้อย่างเข้มข้นทางสื่อจีนก็รายงานนะคะว่ามีความสำคัญอย่างมากในช่วงเวลานี้เพราะว่าถ้าฟังความเห็นจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ยืนยันว่าจีนยังมีปัญหาอยู่และต้องคงนโยบายล็อกดาวน์และคงนโยบายโควิดเป็นศูนย์ต่อไปค่ะโดย Global Times สื่อของรัฐบาลจีนย้ำว่าแพทย์ระดับชั้นนำของจีนยืนยันว่าต้องคงนโยบายโควิดเป็นศูนย์นะคะเพราะว่ารูปแบบการป้องกันแบบนี้ถือว่าต้นทุนต่ำที่สุดในโลกโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับแนวทางของตะวันตกบทความระบุด้วยว่าถ้าจีนผ่อนปรนมาตรการและเดินตามแนวทางของโลกตะวันตกก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาคนติดเชื้อจำนวนมากและมีกรณีคนที่ป่วยหนักและเสียชีวิตมากขึ้นในกลุ่มคนสูงอายุด้วย
ช่วงนี้ที่กรุงปักกิ่งก็กำลังได้เห็นเจ้าหน้าที่กระจายกำลังกันมากขึ้นนะคะก่อนการประชุมใหญ่และมีเสียงสะท้อนของประชาชนเกี่ยวกับการประชุมและมาตรการคุมโควิดด้วยค่ะ I don't think it's a pandemic thing anymore. It's more like a political thing. But I'll say no more. 二十大啊，我觉得不太可能有什么变化。二十大之后。但是也得等出来之后，我也希望那个疫情啊，会那个管控的会比之前的，宽松一点，然后不要那个限制出行啊，然后那个对生活造成很多不便，这样不太好。เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายรัฐบาลจีนในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งประชาชนก็เตรียมที่จะจับตามองว่าในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะผ่อนคลายมาตรการโควิดเป็นศูนย์หรือไม่ด้วยค่ะ